ป้านี่แหละฮะวันนี้เขามาแล้วครับวันนี้ นักชกมุมขาวครับอายุ29ปีมาจากจังหวัดก่อนดานกัมพูชานะครับส่วนสูง177ซมน้ำหนัก70กิโลกรัมชกมาทั้งหมด135ครั้งชนะ110ครั้งแพ้17เสมอ8ครั้งครับฉายาของเขาคือเขมรจอมขมังเวทชื่อเขาคือลองสวานเดือนนี่อันแต่วันนี้เขาจะบอกว่าเขาจะเตะเทวงจุดเทวงจุดฉลามตบฉลามตบเทวงมาครบครับวันนี้ครับผมครับแล้วสิครับเตะซ้ายเตะขวาเตะขวาเตะซ้ายต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยขวาต่อยซ้ายผมว่าไม่เกิน2ยกชนะแพ้สิฮะต้องแพ้คนนี้ครับทางด้านของแสนสถานพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับต้องมาฟังประวัติเขาเลยนักชกจากอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นครับ183ซมครับอายุ24ปีครับขุนศึกแดนดอกคูณครับนี่เป็นแชมเปี้ยนของสนามมวยเวทีลุมพินีในรุ่น63กิโลกรัมครึ่งนะครับแล้วก็เป็นแชมป์ประเทศไทยเป็นแชมเปี้ยนอีซูซูครับซุปเปอร์ไฟท์นะครับแล้วก็เป็นแชมเปี้ยนไทยไฟท์2017แล้วก็คว้าถ้วยพระราชทานมาล่าสุดครับต้องกราบขอบพระคุณในด้านของจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเครื่องดื่มตราช้างบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนธนาคารออมสินสายการบินบางกอกแอร์เวย์ปุ๋ยตราม้าบินนมไทยเดนมาร์กบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนโรงพยาบาลผิวหนังอโศกสวนน้ำวานานาวาหัวหินสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวนครศรีธรรมราชอาจารย์ป๊อปสินแสอินดี้และไทยทีวีสีช่อง3ครับครับโดยเฉพาะไทยทีวีสีช่อง3นะครับล่าสุดนี้ก็จัดงานฟุตบอลประเพณีคนไทยนี่มาดูที่สนามราชมังคลานี่เยอะมากครับคำหนึ่งที่ผมจำได้จากนายประวิตรนะฮะท่านบอกว่าฮอลลีวูดเนี่ยถือว่ายิ่งใหญ่ไหมยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ระดับโลกระดับอินเตอร์มากแต่ว่าเขาไม่สามารถจัดงานแบบช่อง3ได้ไม่สามารถรวมดารารวมความสามัคคีของดาราช่อง3ได้ศิลปินดารามากมายโอ้โหวันนั้นไม่ต่ำกว่า200คน200กับ20ชีวิตได้ผมรอดูอ๋อเจ้าคนเดียวเลยครับก็เลยบอกเป็นที่มาของคำว่าช่อง3เนี่ยยิ่งใหญ่มากสามารถรวมดารามากก็เลยท่านเปรียบเทียบให้ฟังว่าฮอลลีวูดยังทำได้ไม่ได้ช่อง3ยิ่งใหญ่มากนะครับจริงๆครับกับการฉลองครบรอบ48ปี48ปีของช่อง3นะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับคู่ที่3นะครับในการถ่ายทอดสดของเรานะครับครับทางด้านของสวัสดีเดือนก็นี่ครับจะถนัดในเรื่องของการชกคาดเชือกอยู่แล้วเป็นสถานีเหนือตัวมาดีครับวันนี้น่าจะไปบวชมาแน่นอนครับดูจากทรงผมกล้ามเนื้อก็ถือว่าพลิกเปรี้ยครับทั้งคู่แต่ต้องระวังหมัดของสวาเดือนให้ดีโอ้โหแรกแล้วโอ้ยมีเป๋ครับมีเป๋ต้องระวังจะกระโจนฟันศอกนะครับเจอถีบซะก่อนครับฟันศอกขวาครับศอกขวาครับแสนสถานขวางแม่วันนี้เสียแขกส่งเข้าประตูหลายคนทีเดียวครับกรรมการภูกิจความประยูนนะครับแยกออกมานี่เพิ่งจะลงมาจากกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดน่านนะครับครับเดี๋ยววันที่28นี้ผมก็ไปที่จังหวัดน่านนะครับนี่ก็ต้องมาที่งานของโคเดะนะผมมาที่ทุ่งสงนะครับของท่านพลันชัยครับผมเอาละครับแรกหมัดนะครับจ่อย่างไปก่อนครับแสงสถานประมาทไม่ได้นะครับนักชกจากกัมพูชาคนนี้นี่มีหมัดที่คมมากครับเอาเจอศอกขวาไปก่อนครับแตกเลยครับโอ้โหศอกนี้รู้เรื่องครับทีเดียวครับทีเดียวเท่านั้นเอามือปาดเลยครับเมื่อกี้เห็นแล้วโอ้โหเสียหลักครับเสียหลักโอ้โหท่านผู้ชมเลือดไหลออกมาเป็นทะลักเหมือนกับเขื่อนแตกครับตอนนี้เนี่ยครับศอกคมมากครับท่านผู้ชมเห็นนะฮะเจอหมัดขวาตรง
โอ้โหตรงนี้ต้องนับครับโอ้แสนสถานเองก็เลือกกำเดาไหลเหมือนกันนะครับไปเจอหมัดขวาของนักชกกัมพูชาครับอยากเห็นมุมนี้ครับเลือดหยดติ๋งติ๋งครับเอาประกันเอาละต้องเรียกแพทย์มาดูแล้วครับตอนนี้ดูครับช่อง3ครับถ่ายทอดเห็นไหมฮะเลือดสดสดโอ้ภาพคมกริบเดี๋ยวครับทุกแซกแม่สะท้อนตาเหลือเกินครับสะท้อนตาเหลือเกินฮะไม่ใช่เลือดนะครับแต่เป็นทองครับทองกรรมการฮะทองเก๋ด้วยฮะมันเอาขึ้นมาทำไมของเราเองก็เลือดกำเดาเหลาเลือดกำเดาไหลโดนหมัดเข้าไปครับโอ้ยลองสวัสดีครับแม่พยายามจะแลกแล้วนะครับลองสวัสดีครับผมว่าของเขมรนี่วันเหนียวแล้วนะฮะไม่เหนียวครับวันนี้จอมขมังเวทครับจากแดนขมาครับสมัยผมต่อยมวยที่เจ้าบ้านเขมรเข้าไปไม่มีแตกครับทำไมฮะก็ไม่แตกครับมันเหนียวไงเพราะว่าเหนียวแต่ว่าไปตายโรงพยาบาลหมอผ่าตัดไม่ได้มีดผ่าไม่ออกทำในตายครับโอ้โหจึงสองจึงสองกันมันเลยเอาละครับแลกกันมันเลยครับเลือดทั้งคู่เลือดทั้งคู่เอาละครับบ้าเลือดแล้วครับเดินต่อครับทางด้านของแสนสถานครับแต่เลือดของควาเดือนนี่ก็หยดมาแสนอกติ๋งติ๋งติ๋งนะครับเห็นแล้วอยากกินลาบเลือดเจาะยางเจาะยางครับหุกซ้ายไม่โดนครับแสนสถานโอ้ยดึงจังหวะได้ดึงจังหวะต่อยสองดีครับมันอยู่ไกลครับไม่ใช่ป๋องไม่ต้องกลัวเลือดครับโอ้ยมาแล้วสาวมันที่สองโอ้แม่คว่ำไปเลยครับยังไงลองโซเดือนครับมั่นใจครับโอ้ยต้องเรียกหมอเรียกแพทย์เลยครับตอนนี้โอ้โหเจ็บครับเจ็บนะแม่แล้วตะโกนว่าแสนสถานครับเราเองก็เสียเลือดเหมือนกันฮะนี่แหละครับคือมวยไทยศาสตร์ศิลปะมวยไทยบรรพบุรุษของเราเสียเลือดเสียเนื้อเพื่อป้องกันประเทศเอาไว้เพราะฉะนั้นวันนี้ถึงเราเลือดออกเลือดตรงยังออกไม่เป็นไรครับโอ้ยสะท้อนเหลือเกินกรรมการแม่รวยเหลือเกินนะอยู่กับไทยไทยเนี่ย โอ้นี่ค่อยๆเหยียดออกมาเลยนะครับทางด้านของเรื่องของลองสวดเดือนครับสุดยอดครับแสนสถานวันนี้ครับว่าร่างแรกนะครับภาพครับดูภาพแรกครับจ่อยางไปก่อนนะครับจ่อยางไปก่อนครับแสนสถานโอ้กระโดดทั้งสองขวาครับลูกนี้นะครับที่แตกเอามือปาดอุ้ยตกใจมันเลยอ่ะโอ้โหนี่ต่อยความหน้ามันเสียหลักครับดูศอกครับศอกเนี่ยครับแม่คว่ำไปแล้วก็ไม่อยากจะลุกแล้วครับทางด้านของลองสวรรค์เดือนฮะศอกนี้ครับโดนขมับฮะมีกระป๋องมันจะวูบลงไปเลยครับแล้วก็ชูป้ายผ้าพันคอของอีซูซูนะครับโดยบริษัทรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดครับโอ้โหดูหมอทำแผลให้ยังก็ผ่านผ่านการผ่านการทางอาจารย์มาโอ้โหแน่นอนนะแม่สุพรรณเพชรในช่วงนี้เอาไว้แล้วนะครับว่าคุณพยายามเดี๋ยวค่อยไปเย็บทีหลังอ๋อเย็บทีหลังนะฮะเดี๋ยวค่อยไปเย็บทีหลังนะครับนักชกที่อยู่ในสี่โดนถลักตาเดียวเลยครับในปีล่าสุดสุพรรณเพชรครับกองพันนี้จะมอบ 50,000 ด้วยนะครับ 50,000 บาทโอ้โหนี่ครับพยายามทำงานจะมอบ 50,000 บาทครับให้กับแสนสถานพีเจแสนชัยมวยไทยยิมครับไม่รวมค่าตัวนะครับผมขอพระสักองค์นั้นนะครับเงินไม่เอานะต้องการพระต้องการพระครับของไทยแลนด์ครับด้วยนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับนักชกใหม่นะครับด้วยนะครับรอชมได้ถึงเลือดครับถึงเลือดแล้วก็ร้าวอารมณ์เป็นอย่างยิ่งครับแสนสถานพีเจแสนชัยมวยไทยยิมนะครับเอาชนะวันนี้ก็น็อกเอาท์ลองสวรรค์เดือนได้นะครับยังสุดมันเดียวครับผมสำหรับคู่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาดูครับมามันกันต่อครับคู่เดียวสองเพื่อเป็นการให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขมากสุดของการชมมวยไทยก็น่าเสียดายนะครับก็ระวังด้วย